Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารเจาะลึกและน่าเชื่อถือดำเนินรายการโดยพิธีกรมากประสบการณ์ติดตามรายการสดได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น.เป็นต้นไปทาง Facebook Live รู้ทันหุ้นและสามารถชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.stoplossthailand.com กดติดตามชมคลิปรายการหุ้นได้ทาง YouTube ได้ที่ Stop Loss by ธนวันปันตะโชตและอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันทาง LINE เพื่อติดตามข่าวสารสาระการลงทุนที่ ID LINE @MrMarket แล้วคุณจะไม่หลงทางในตลาดหุ้นอีกต่อไปสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รับชม Stop Loss นะคะในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีทุกคอมเมนต์นะคะทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายนะคะก็หมวยอ่านทุกคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะตั้งแต่ช่วงต้นไลฟ์นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะหมวยขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมวยนะคะแล้วก็ทางทีมนักวิเคราะห์ด้วยนะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะนะคะเรามาตามตลาดกันต่อนะคะดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกติดต่อกัน4วันเมื่อคืนนี้ปิดลบนะคะแล้วก็ยังคงมีความวุ่นวายทั้งเรื่องของโควิด-19 ในระดับโลกนะคะที่ตัวเลขอาจจะในบ้านเราอาจจะดูเหมือนลดลงแล้วนะคะแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะส่วนตัวเลขของต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศยังคงมีผู้ติดเชื้อเยอะอยู่ซึ่งก็กระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจรวมไปถึงทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะที่ตอนนี้นอกจากจะมีในส่วนของข้อพิพาททางการค้ากับทางจีนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องมุมมองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะที่ก็มองว่าทางจีนเองเนี่ยอาจจะมีส่วนหรือว่าเป็นต้นตอในการที่แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19จนทำให้ลุกลามกันไปทั่วโลกแบบนี้นะคะจนล่าสุดเนี่ยก็มีการเหมือนผ่านวุฒิสภาร่างกฎหมายนะคะในการที่จะไม่ให้บริษัทต่างชาติอื่นๆเนี่ยรวมถึงพุ่งเป้าไปที่จีนเนี่ยไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ต้องรอผ่านทางสภาอีกทีนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะแต่ก็กดดันบรรยากาศการลงทุนพอสมควรเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดไป
อยู่ในแดนลบนะคะเรียกว่าเป็นหนังม้วนยาวที่ต้องตามกันต่อนะคะกับมุมมองและแนวทางต่างๆของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐท่านนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งกันเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักไตรมาส3ไตรมาส4นี้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ต้องรอดูบทบาทการเปลี่ยนแปลงนะคะบทบาทอำนาจผู้นำของทางสหรัฐซึ่งไม่รู้ว่าทรัมป์จะได้มานั่งต่อหรือไม่หรือจะเป็นใครนะคะก็ต้องลุ้นกันดูค่ะเพราะว่ามีผลกระทบต่อภาพรวมของหุ้นน้ำมันทองคำนะคะทั่วโลกพอสมควรนะคะส่วนราคาน้ำมันเมื่อคืนก็ยังคงขึ้นต่อปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะที่ลงเนี่ยก็คือตัวของทองคำนะคะ Gold Spot ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาลงมาประมาณ30เหรียญ นะคะแล้วก็ GO Series M ของบ้านเราเช้านี้ก็ลงตาม Gold Spot Series M อยู่ที่1730นะคะลงมาติดลบนะคะจากเดิมประมาณสัก 20-30 เหรียญ นะคะก็หุ้นบ้านเราเช้านี้เปิดลบนะคะลบมา12จุดราคา 1,308 จุดวอลุ่มการซื้อขาย 12,000 ล้านบาทนะคะหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเก็งกำไรกันค่อนข้างคึกคักนะคะโดยเฉพาะหุ้นบางตัวอย่างตัวของ STA ที่แนะนำผ่านรายการเราผ่านทางนักวิเคราะห์นะคะของคุณกิตพลก็แนะนำตั้งแต่ช่วง13บาทตอนนี้ขึ้นมา22บาท60สตางค์แล้วนะคะก็ตามกันต่อนะคะทั้งหุ้นน้ำมันทองคำนะคะไปกันที่สายแรกวันนี้พูดคุยกัน2สายเช่นเคยนะคะสายแรกนะคะให้เกียรติกับเราเป็นประจำทุกวันนะคะเป็นห่วงนักลงทุนค่ะนะคะก็อยากจะมาคุยเพื่อให้คำแนะนำนะคะให้มุมมองอัปเดตให้กับท่านเป็นประจำทุกวันนั่นก็คือท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ส่วนสายที่2พี่รองจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB คุณณัฐวัฒน์นะคะขออภัยนะคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะต้องตามกันต่อในส่วนของการถามหุ้นรายตัวกราฟเทคนิคเทคนิคเพียวนะคะในช่วงที่2นะคะแต่ว่าสายแรกไปคุยกับทางพี่นิพนธ์กันก่อนเลยนะคะสวัสดีทั้ง500ท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นคลิปนะคะหมวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาละค่ะไปคุยกันสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะตอนนี้พี่นิพนธ์อยู่กับเราในสายแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็บ้านเราก็ขึ้นลงตามต่างประเทศนิดๆหน่อยๆกับโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาเหมือนจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ตลอดนะคะไม่รู้ว่าเขามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะครับค่ะก็พูดเรื่องนี้ก็ดีนะฮะก็คือทรัมป์กับเฟดเดอรัลรีเซิร์ฟกันนะฮะคือเขาตอนนี้ไอ้ตัวความคิดของในทฤษฎีการเงินนะฮะนะครับมันแบ่งเป็นสองขั้วแบบชัดเจนนะครับก็คือการมองนะฮะว่าหุ้นเนี่ยนะฮะมันสามารถขึ้นไปได้โดยที่ไม่ต้องลงนะฮะโดยการที่เฟดในฉีด QE เข้าไปในระบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้จะทำให้หุ้นเนี่ยมันไม่ลงแล้วขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีเงินเฟ้อแล้วจริงๆก็ไม่มีเงินเฟ้อจริงๆนะครับฝั่งนี้เชื่อว่าหุ้นขึ้นแล้วกลับขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วหุ้นก็จะเล่นไป PE เท่าไหร่ก็ได้นะตราบใดถ้า Federal Reserve นะยังไม่ได้เอาเงินกลับนะฮะไม่ถึงว่าฉีด QE เข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับที่เคยพูดไว้นะฮะว่าในตัวของทางด้านการเงินเนี่ยนะครับเดิมมันก็มีแค่นโยบายการเงินมีแค่การลดดอกเบี้ยนะในสมัยนั้นเนี่ยเรายังอาศัยนะอาศัยคนที่สร้าง productivity อยู่นะครับเพราะนั้นการว่างงานการว่างงานนะครับคนตกงานเลยนะก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าก็กลัวว่าถ้าคนไม่ทำงานเนี่ยจะอะไรกินกันใช่ไหมใครจะไปปลูกพืชใครจะไปเป็นเกษตรอาหารใครจะทำก่อสร้างบ้านล่ะนะครับก็ไม่มีใครทำงานนะครับในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีพวกขุดยนต์อะไรต่างๆนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันต้องให้คนทำงานถ้าคนไม่ทำงานมันก็จะไม่มีกินกันทั้งโลกนะไม่มีใครไปผลิตอาหารอะไรพวกนี้นะครับแต่เมื่อโลกสมัยใหม่เนี่ยมันมีเทคโนโลยีละนะครับมันก็ยังต้องการคนส่วนทำงานอยู่นะแต่มันไม่ใช่ต้องการว่าทุกคนต้องทำงานละเพราะว่าหุ่นยนต์นะฮะ AI มันมาทำงานแทนคนเพราะฉะนั้นถ้า
าเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบอันนี้เป็นทฤษฎีของเบอร์นังเก้นะเบอร์นังเก้เนี่ยพูดมาก่อนที่ปี2008นะฮะที่จะเกิดสภาพในอเมริกาว่าถ้าไม่มีปัญหาก็พิมพ์เงินออกมานะครับเบอร์นังเก้อาจจะคิดแบบเนี้ยว่าถ้าทั้งหมดปัจจัย4มันยังมีครบหมดนะครับแล้วก็มันก็ไม่จะผลิตโดยคนส่วนใหญ่ของประเทศใช้แค่คนเป็นคนในบ้านเนี่ยนะครับมีคนอยู่10คนมีคนทำงานคนเดียวเนี่ยก็เลี้ยงดูคนได้ทั้งบ้านนะฮะเพราะมันคือเทคโนโลยีมันเป็นคนทำนะฮะยังไงคนก็ต้องตกงานอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการใส่เงินก็เป็นในระบบมันก็เหมือนกับอเมริกาตอนนี้ทำอะไรนะครับอเมริกาเนี่ยซื้อแม้กระทั่งจังบอนนะค่ะจังบอนไม่ถึงว่าบอนที่ของบริษัทที่เจ๊งเนี่ยนะก็ซื้อนะฮะเราย้อนกลับไปเราจะเห็นว่ามันมีเคยเกิดปัญหาเมื่อปี2130เนี่ยนะครับอเมริกานี่ก็ฟองสบู่แตกจากไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวบอนเนี่ยนะที่เรียกว่าจังบอนเนี่ยนะแล้วก็ล่มสลายไปเพราะนั้นเนี่ยไอ้ทางด้านการเงินเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงความคิดของคน2กลุ่มนะซึ่ง2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ทั้งคู่กลุ่มเนี้ยเป็นคนที่ใช้ทฤษฎีทางด้านการเงินใหม่ก็คือว่าพิมพ์เงินเข้าไปเลยในระบบนะครับมันจะไม่เกิดเงินเฟ้อนะฮะมันจะยังไงก็ไม่เกิดเงินเฟ้อนะครับใครอยากพิมพ์ก็พิมพ์ไปนะฮะเขาไปถึงอเมริกานะเขาไม่ถึงคนอื่นนะครับจับได้ถ้าปัจจัย4นะอย่าผลิตโดยเทคโนโลยีหรือว่าใช้คนไปบางส่วนก็ผลิตได้นะรัฐก็มีหน้าที่แจกเงินไปให้กับคนที่อยู่รอบๆนะครับนี่เงินพอยิ่งใส่เข้ามาเงินมันเหลือนะมันก็จะไปจะทำให้ทรัพย์สินนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาเป็นราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นราคาแพงนะฮะค่ะซึ่งก็บอกว่าเออมันก็ยอมรับได้ไงถูกไหมฮะค่ะก็พิมพ์เงินเข้าไปอเมริกาเขาจะใส่เงินเข้าไปอยู่เท่าไหร่จะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้นะครับตราบใดถ้ามันไม่ขัดแคลนปัจจัย4นะครับอันนี้ทฤษฎีดีเขาก็บอกว่าพิมพ์เงินมาเพราะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นไปได้เรื่อยๆก็เล่นไป PE 100 200 PE 1000เลยก็เล่นไปเพราะว่าอะไรครับมันก็ยังมีผลตอบแทนดีกว่าเอาไปฝากเงินถูกไหมครับค่ะเคยได้ยินทั้มพูดถึงนโยบายดอกเบี้ยติดลบไหมครับนั่นแหละมันคือความหมายแบบนี้แหละค่ะเพราะถ้าดอกเบี้ยติดลบแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าเอาทรัพย์สินก็ราคาขึ้นสิเพราะว่าผลตอบแทนแค่ 1% หรือแค่ 0.1% น่ะมันก็ดีกว่าไปฝากเงินที่อะไรฮะที่เสียค่าฝากถูกไหมค่ะคนกลุ่มนี้เขาคิดแบบนี้นะแต่เขาก็มีปัจจัยซัพพอร์ตในความคิดของเขานะครับเพราะนั้นตอนนี้โลกมันมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มนี้บอกว่าพิมพ์เงินเข้าไปตราบใดถ้ายังพิมพ์เงินอยู่นโยบายพิมพ์เงินอย่างนี้อยู่แล้วก็คุณยังรับดอลลาร์อยู่นะครับหรือว่ายังเงินมันยังเป็นตัวเอาไปซื้อรัฐก็มีหน้าที่เอาเงินไปแจกคนได้อยู่นะครับอันนี้ทุนนิยมยังอยู่นะแต่ผลนั้นมันจะไปกระทบกับคนข้างล่างด้วยไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นคนข้างล่างเนี่ยมันไม่มีงานทำมันก็จะไม่มีเงินเพราะนั้นรัฐไหนมีเงินไปเลี้ยงก็จ่ายแจกตังไปจัดตังจัดไปคนก็เจอโควิดก็อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วใช่ไหมค่ะฝึกเทรดฟิวเจอร์บ้างอะไรบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็มีชีวิตอยู่แบบหนึ่งนะครับกลุ่มเนี้ยตอนเนี้ยนะครับเขาเชื่อแบบนี้นะฮะว่ามันไม่ลงหรอกตลาดหุ้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเป็น V shape Amazon PE 100 150 200ก็ได้เพราะผลตอบแทนมันดีกว่าเงินฝากที่มันไม่มีผลตอบแทนได้ไหมครับค่ะกลุ่มนี้เขาคิดแบบนี้อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มดั้งเดิมนะครับกลุ่มนี้ก็ใหญ่ฮะไม่ว่าจะเป็นปู่วอร์เรนบัฟเฟต์หรือว่าคนที่มีเป็นผู้บริหารพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ในอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกไอ้การฉีดเงินแบบนี้มาเนี่ยมันทำให้เลยฮะมันอะไรนะครับวันหนึ่งมันก็จะเป็นรูปโป่งได้ไหมฮะคือเป็นฟองสบู่ของทรัพย์สินนะแล้ววันหนึ่งฟองสบู่มันก็จะแตกนะครับแล้วมันก็ไอการขึ้นของหุ้นถุงเนี้ยที่มันขึ้นมันขึ้นแบบไม่ใช่ยีรังยั่งยืนไม่ได้ถาวรเลยหรอกนะเดี๋ยวมันก็จะล่มสลายลงไปอันนั้นก็เป็นเหตุที่ทำให้วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาขายหุ้นขายอะไรเพราะว่าเขายังเชื่อในทฤษฎีเดิมหรือไม่ฮะค่ะอันนี้เราเป็นคนดูไงคุณธนวรรณใช่ไหมเราเป็นคนดูอะแล้วไอที่บอกว่าความเห็นของคนสองกลุ่มเนี้ยมันใหญ่ทั้งคู่นะนะครับไอ้ความเห็นแรกเนี่ยนะฮะแต่บอกก่อนมันตีนเส้นหลุดนะฮะตอนนี้เส้นหลุดแล้วนะครับก็ซึ่งผมพูดในรายการเมื่อวานตอนเย็นว่าเนี่ยวันเนี้ยมันจะต้องลงนะฮะบอกก่อนว่าตอนนี้เส้นหลุดที่เฟดหลุดนะตอนนี้1033.83ลงมา16ท่านเห็น1304อ่ะท่านเห็นน่ะ
อนนี้ถ้าเห็นแล้วก็จะลงไปตั้งต้นใหม่นะค่ะตั้งต้นใหม่นะครับว่าก็ไม่เป็นไรกองทุนก็เอาเงินมาพิมพ์มันซื้อหุ้นไปซื้อที่ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาเลยนี่ถ้าเราประเทศไทยพิมพ์เงินได้ถูกไหมไอ้แบบนั้นเนี่ยมันเขาไม่ถึงว่ารัฐเนี่ยไอ้ความเห็นแรกนะครับรัฐก็คือมาดูแลทั้งหมดเลยนะครับดูแลประชาชนดูแลอะไรทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันต้องดูแลไงมันต้องดูแลโดยก็คือว่าคนเนี่ยก็คืออยากทำงานเราจะเห็นว่าในหลายประเทศเขาต้องการให้เปิดงานใช่ไหมครับมันก็เป็นคนที่หาชาติกินข้ามใช่ไหมครับเขาต้องการให้เปิดงานถูกไหมครับให้ทำงานนะฮะคนพวกนี้ก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับแต่คนที่เป็นแบบชั้นที่อยู่ข้างบนสมมติว่าเราอยู่ธนาคารนะเราเป็นนายทุนอยู่เนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่เห็นต้องทำงานอะไรใช่ไหมใช่ไหมเงินมันก็จะไหลไปอยู่ที่คนพวกนี้ทั้งหมดได้เงินมาก็มาเอาอยู่รัฐก็พิมพ์เงินออกไปนะฮะอันนี้ไม่ถึงว่ายกเลิกระบบการพิมพ์เงินของโลกไปเลยนะครับไอ้กลุ่มสองเนี่ยเขาใหญ่นะกลุ่มบอลเลนบัฟเฟ่กลุ่มนู่นนี่นั่นแหละที่ในเชื่อแบบไม่เชื่อด้วยไอ้การพิมพ์เงินเนี่ยเพราะทำการพิมพ์เงินจะทำให้เกิดเงินเฟ้อนออกไหมฮะพอพิมพ์มาเยอะมันก็จะความน่าเชื่อถือนะครับกลุ่มเนี้ยเพราะนั้นมันจะทำให้ตลาดหุ้นตอนเนี้ยหรือทางด้านการเงินของโลกตอนเนี้ยมันไม่รู้หรอกว่ามันจะไปทางไหนที่ผมพูดบ่อยๆว่าพอไปพิมพ์ QE มาแล้วตอนเนี้ยมันไม่มีใครรู้นะฮะไม่มีใครรู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าตอนเนี้ยเราก็คือเป็นสายกลางนะฮะพอความคิดก็เป็นสองขั้วนะเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองขั้วถูกไหมค่ะประเทศไทยด้วยเอาว่าเศรษฐีที่ใหญ่ในเมืองไทยคุณก็จะถูกครอบงำจากคนรวยในโลกเนี่ยสองขั้วเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเห็นไม่ตรงกันอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มีตังค์อยู่ตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับยังไม่ได้ซื้อหุ้นใช่ไหมเขาก็ไม่ซื้อฮะกลุ่มนี้เขาก็ไม่ซื้อไอ้นั่นบอกไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟดซื้อนอกไหมฮะพิมพ์เงินไปซื้อหุ้นนะครับเราเป็นคนกลางเราก็ต้องเดินสายกลางถูกไหมค่ะเราก็บอกว่าตกลงเขายังมาตกลงกันไม่ได้อะว่าตกลงแน่นะการพิมพ์เงินมาแล้วสุดท้ายเนี่ยนะหุ้นเนี่ยมันไม่เป็น V shape หรอกหุ้นสุดท้ายมันต้องกลับไปที่พื้นฐานถูกไหมมันจะกลับไปที่พื้นฐานมันจะต้องมีผลตอบแทนมันต้องมีคือในทฤษฎีแรกไม่ถึงว่าปั่นไปเลยหุ้นแหละนะไม่ต้องดูพื้นฐานหรอกแต่กลุ่ม2เนี่ยก็ดูพื้นฐานเนี่ยเขาจะเชื่อในเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องความเชื่อว่าซื้อหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าหุ้นอะไรก็ขึ้นนะครับหุ้นที่จะขึ้นเนี่ยควรจะเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานมีผลตอบแทนก็จะมาโต้ยั้งว่าผลตอบแทนเท่าไหร่ผลตอบแทนเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาไปเทียบเทียบกับเงินฝากถูกไหมฮะค่ะไปเทียบเทียบกับเงินฝากนะครับไอ้คนกลุ่ม2เนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้อยู่เดี๋ยวมันจะเกิดดอกเบี้ยมันจะวิ่งตีกลับรู้มั้ยฮะวิ่งตีกลับนะฮะคืออย่างในประเทศไทยเนี่ยนะครับในอเมริกามันไม่เกิดหรอกถ้าเฟดเขาก็บอกว่าเขาซื้อไม่อั้นเนี่ยนะฮะถ้าเป็นบอลครบกำหนดไม่ว่าบอลของจังไม่จังเนี่ยเขาซื้อไม่อั้นแต่เรามาถึงที่ประเทศไทยเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้อยู่ในกฎพิมพ์เงินไม่มีลิมิตแบบอเมริกานะกำลังบอกว่าช้างขี้อย่าขี้ตามช้างนะบ้านเราเนี่ยยังอยู่ในความเชื่อของกลุ่มสองนะค่ะเพราะเราไม่สามารถพิมพ์เงินแบบไม่จำกัดแบบอเมริกาได้นะครับเพราะนั้นในตลาดบ้านเราก็เราไปเทียบกับดาวโจนส์นะรู้ไหมครับอันเนี้ยถึงเวลาคุณพิมพ์เงินไปรัฐบาลนะครับจะเอาเงินไปแจกประชาชนแล้วก็ต้องไปอุ้มเดี๋ยวอย่าลืมว่ารัฐบาลไม่อุ้มการบินไทยหรอกนะค่ะนะครับเมื่อก่อนก็คือไอ้ทฤษฎีการอุ้มการบินไทยก็ทฤษฎีพิมพ์เงินนี่แหละพิมพ์เงินนี่แหละนะครับทฤษฎีไอ้ Federal Reserve พิมพ์เงินนี่แหละก็เอาไปแต่ขณะนี้รัฐบาลไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเรื่องบัญชีเราเชื่อเรื่องพื้นฐานไม่อุ้มนะอันนี้เรียกว่าไม่อุ้มไม่อุ้มแล้วนะครับยังอุ้มอยู่ไหมคะอุ้มนิดนิดหน่อยหน่อยคือต้องเรียกว่าไม่อุ้มต้องเรียกว่าไม่อุ้มเดี๋ยวคุณจะเห็นนะว่ามันไม่อุ้มมันอุ้มไม่ได้ด้วยเหรอคะพอมันเข้าไปสู่กระบวนการของศาลแล้วคุณอุ้มไม่ได้เนี่ยอันนี้ถ้าคุณยื่นเข้าไปปึ้งเข้าไปในศาลเลยนะอำนาจไปอยู่ที่เจ้าหนี้นะนะครับเจ้าหนี้นะเขาจะเป็นคนเลือกนะว่าเขาจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะค่ะนะครับในศาลเนี่ยนะครับก็คือผู้บริหารการบินไทยหรือผู้ถือหุ้นเดิมการบินไทยก็คือกระทรวงการคลังใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณก็ต้องไปต่อรองกับเจ้าหนี้นะนะครับแล้วที่ผมทำเนี่ยสมัยที่เป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ยสิ่งที่เราไปต่อรองกับเจ้าหนี้มีอย่างเดียวนะคุณธนวัลก็คือถ้าคุณไม่อนุมัติเราล้มละลายเจ้าหนี้กลัวเจ้าหนี้กลัวค่ะ
อย่างถ้าไม่อนุมัติไม่ล้มละลายเนี่ยนะเจ้าหนี้อาจจะได้คืน 20% 30% 50% ในระยะเวลา20ปีแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่มาเป็นส่วนของส่วนแปลงหนี้เป็นทุนถูกไหมฮะค่ะมันก็จะมาลุ้นตรงเนี้ยนะครับจะมาลุ้นที่ราคาหุ้นเนี่ยนะฮะที่มันจะขึ้นต่อไปนะครับอันนี้มันมีโอกาสได้คืนนะครับอย่างแจ๊สอะไรเนี่ยได้คืนกันหมดเลยนะใครแปลงหนี้เป็นทุนอะไรมาก็ได้คืนหมดเลยนะค่ะนะครับถ้าธุรกิจอันนั้นนำไปได้นะครับอันนี้แค่การบินไทยเนี่ยมันมองไม่เห็นจริงๆนะฮะว่าเสร็จแล้วจะฟื้นฮะคือกระทรวงการคลังทำตอนนี้นะครับมันก็เหมือนกระทรวงการคลังก็คือยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถูกไหมครับใช่ค่ะการโอนหุ้นให้กับการโอนหุ้นให้กับบางส่วนขายหุ้นออกไปบางส่วนให้กองทุนวายุพักเนี่ยมันก็เป็นทางกฎหมายถูกไหมค่ะเป็นทางกฎหมายที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อหลีกหนีจากกฎหมายรัฐวิสาหกิจก่อนอันนี้ใช้แค่มติครม.นะการขายหุ้นของการบินไทยออกเพื่อไม่ให้เป็นรัฐวิสาหกิจอันนี้ใช้แค่มติครม.ใช้ได้นะกฎหมายกำหนดไว้แค่นั้นนะเพราะนั้นทันทีที่โอนวันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอนไปเสร็จแล้วเนี่ยส่วนของหุ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นไม่ใช่ก็คือผู้กระทรวงทางยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่นะค่ะแต่ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจกฎหมายรัฐวิสาหกิจน่ะมันจะปลดออกไปเลยว่าหลังจากนี้ใต้ถ้าคุณทำอะไรแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยคุณไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวนึกออกมั้ยค่ะมันหลุดออกไปแล้วมันถือว่ามันเป็นเอกชนละนะครับถามว่ารัฐบาลอุ้มมั้ยก็ยังถืออยู่ตั้ง48ถ้าเกิดว่าขายออกไปใช่คุณถืออยู่48ถืออยู่48แต่คุณอย่าลืมว่าสมมติว่าคุณเขียนแผนถ้าแผนเขาไม่อนุมัติอ่ะแผนอนุมัติก็ล้มละลายนะถ้าเจ้าหนี้ไม่อนุมัติก็ล้มละลายนะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าแล้วใครใส่เงินกระทรวงการคลังก็บอกว่าเขาพร้อมจะใส่ 55,000 ล้านใช่ไหมครับค่ะถ้ากระทรวงการคลังใส่ฝ่ายเดียว 55,000 ล้านกระทรวงการคลังก็กลับมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกต่อไหมฮะเพราะนั้นไอ้ส่วนที่ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใส่ก็ใส่มาเป็นลมใส่มาเป็นลมก็คือแปลงหนี้มาเป็นทุนถูกไหมครับค่ะแปลงหนี้คือลดหนี้แฮคัทหนี้แล้วไอ้ส่วนที่แฮคัทเนี่ยก็แปลงหนี้มาเป็นทุนอันนี้ก็จะเข้าคอนเซ็ปต์เดิมว่ากระทรวงการคลังก็คือไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่าแล้วเจ้าที่ประชุมเจ้าหนี้เขาอนุมัติเปล่าค่ะเขาก็จะต่อรองรู้ไหมครับกระทรวงการคลังก็ต้องไปล็อบบี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นเมืองนอกคือหนี้ทั้งหมดไม่ว่าหนี้อะไรนะมีสิทธิเท่ากันหมดเขาจะจับเป็นคลาสไอ้การจัดคลาสของเจ้าหนี้เนี่ยก็คือเพื่อให้บอกว่าใครมีบุริมสิทธิ์ในกองทรัพย์สินของการบินไทยมากกว่ากันแค่นั้นเองแต่สิทธิเท่ากันรู้ไหมฮะค่ะสิทธิก็คือเท่ากันนะครับสิ่งที่จะได้ก็คืออัตโนมัติสเตย์เฉพาะในเมืองไทยนะไม่ถึงว่าเจ้าหนี้จะมายึดเครื่องบินทำอะไรเนี่ยฟ้องศาลแล้วก็ยึดทรัพย์อะไรไม่ได้นะฮะแต่การบินไทยต้องบินไปเมืองนอกใช่ไหมคุณต้องไปใช้ชาร์เตอร์อีเลเวนคุณบินไปประเทศไหนนั่นบ้างล่ะนะครับอันนี้เรื่องกฎหมายพวกนี้ต่างประเทศเนี่ยผมไม่รู้แล้วล่ะว่าแต่เจ้าหนี้คุณอยู่อเมริกาเนี่ยนะคุณพิมพ์คุณบินไปที่อเมริกาเนี่ยคุณได้การคุ้มครองศาลเฉพาะในอาณาจักรไทยนะแต่คุณบินเครื่องไปที่อเมริกาเนี่ยนะเจ้าหนี้เขามีต่อรองนะคราวนี้มันไอการผมพูดตรงๆนะคุณธนวัลนะการให้ความร่วมมือกันโดยไม่ได้จริงกันเนี่ยมันจะทำให้การปรับโครงสร้างนี่เนี่ยการมันจะประสบความสำเร็จนะค่ะแต่ถ้ามีการเล่นเกมกันเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องมันจะไม่จบเลยนะเล่นเกมไม่ถึงว่าต่อรองเนี่ยต่อรองกันนะครับอันนี้มันจะไม่จบเรื่องมันมีโอกาสล่มละลายนะเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเงินเข้ามาเนี่ยคุณต้องเป็นไปตามแผนนะถ้าแผนไม่อนุมัติก็ไปทำใหม่แผนไม่อนุมัติก็ไปทำใหม่นะครับจับได้ถ้าแผนไม่อนุมัตินะครับคุณก็ต้องไปยื่นทุกประเทศเลยปะที่คุณมีเจ้าหนี้อยู่นอกไหมฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสนธิสัญญาของอเมริกาถ้าคุณมีแปลงกิจเขาก็ไปยึดที่อังกฤษได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะค่ะอันนี้เราไม่รู้แล้วนะครับมันเป็นต้องไปถามนักกฎหมายที่เป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเอาสรุปว่าการบินไทยเนี่ยรัฐเนี่ยอุ้มอยู่แต่นะครับแต่การอุ้มเนี่ยก็คือว่าอยู่ภายใต้อำนาจของอะไรครับของเจ้าหนี้ฮะเจ
เจ้านี่อาจจะบอกว่าไม่ต้องมาอุ้มเลิกไปหรอกไหมครับก็จบไหมก็ล้มละลายนะการยื่นในศาลล้มละลายไม่ใช่ว่าล้มละลายไม่ได้นะ 54% ล้มละลายนะ 46% ประสบความสำเร็จนะค่ะแล้วที่ผมทำมาเนี่ยอะไรที่มันประสบความสำเร็จไม่ถึงว่าธุรกิจนั้นน่ะมันต้องโกอินคอนเซิร์นไปข้างหน้าได้ดีนะค่ะไม่ใช่ว่าเอาธุรกิจเน่าแล้วมาทำมันก็จะไปไม่ได้อะอย่างแจ๊สทำไมฟื้นฟูได้นะฮะแจ๊สเจ๊งเรื่องอะไรครับโทรศัพท์ที่เป็นแหล่งจากจังหวัด1ล้านเลขหมายใช่ไหมค่ะแต่แจ๊สฟื้นฟูได้เพราะอะไรครับฟื้นฟูได้เพราะเรื่องอะไรครับไฟเบอร์ออปติกฮะธุรกิจขาขึ้นคือ Wi-Fi ฮะค่ะแจ๊สจึงฟื้นฟูได้ธุรกิจขาลงถูกต้องแล้วถ้าล้มธุรกิจเป็นขาลงล้มละลายไปแล้วจริงๆจะเป็นยังไงต่อคะก็ไม่มีอะไรทุกคนก็ต้องไปที่ธปท.เจ้าเดียวเลยนะครับขายเครื่องบินไปต่อเอาทรัพย์สินมาขายละประมูลขายไปมันก็จะไม่ได้ราคาหรอกครับโอกาสเกิดขึ้นอย่างนั้นไหมคะหรือว่าน่าจะยากน้อยมากครับน้อยมากเพราะว่าผู้ถือหุ้นพร้อมเพิ่มทุนอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าขั้นตอนเนี้ยถ้ามีใครเล่นสักคนหนึ่งคือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง2ใน3นะไอ้ที่ประชุมเจ้าหนี้แหละต้องเจ้าหนี้2ใน3นะแต่เจ้าหนี้ก็คงไม่อยากให้ล้มละลายเจ้าหนี้ที่ไหนก็ไม่อยากให้ล้มฮะอยากได้คืนใช่ค่ะแม้ได้คืนไม่ครบก็ไม่อยากนะครับไม่อยากให้ล้มอะไรนะครับแต่ถ้ามีเจ้าหนี้สักส่วนหนึ่งเนี่ยต่อรองขึ้นมาเนี่ยนะฮะไม่ยอมผ่านแผนเนี่ยนะครับแล้วเสียงโหวตของเจ้าหนี้มันไม่เกินเนี่ยเพราะเจ้าหนี้เมืองไทยไม่ถึง 50% นะส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศนะค่ะเขาจะต่อรองมากอ่ะนะครับอาจจะต่อรองถึงสมมติว่าเขามองดีเขาอาจจะลองถึงขนาดว่าเขามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เลยนะค่ะกระทรวงคลังก็ไม่ต้องใส่เงินนะก็มันก็เป็นโอกาสทั้งหมดซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ถ้าไปคุยกับปู่วอลเลมเฟย์แกบอกกระทรวงคลังฟื้นฟูไปเถอะค่ะเพราะแกไม่เอาธุรกิจสายการบินนะฮะอันนี้พูดไปแล้วเรามาดูที่เซตเดี๋ยวเวลาน้อยเซตเนี่ยก็คือ1304ก็หลุดมาหมดนะตอนนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสลงได้อยู่นะยังมีโอกาสลงต่อได้อยู่ในระยะสั้นแต่ลงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นขาลงนะครับการจะเป็นขาลงก็จะต้องมาคอนเฟิร์มกันที่1257เหมือนเดิมค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าเซตลงมาแล้วนะครับเอาละเป้าหมายแรกก็คือว่า1301นะครับเอาให้อยู่นะครับถ้าให้อยู่กรอบยังเป็น 1,300 นะครับ 1,300 กับ 1,359 เหมือนเดิ มจะเป็นแบบนั้นอยู่นะครับอันนี้เซตนะครับ Perfect. แต่ถ้าหลุด 1,300 ลงมาก็อาจจะเป็น 1,280 ถ้าลงมาที่ 1,280 นะครับก็ยังไม่ได้เป็นขาลงครับค่ะ 1,280 ก็ยังไม่ได้เป็นขาลงยังกลับได้อยู่นะยังไม่เป็นขาลงเนี่ยไม่ถึงว่าใน time frame day นะยังไม่เป็นขาลงนะนะครับแต่ time frame week เนี่ยเป็นขาลงอยู่นะครับต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับแล้วถ้าหลุด1257ก็คืออันเนี้ยการขึ้นมาเนี่ยจบไปแล้วฮะค่ะแล้วถ้าถามว่าแล้วจบหรือยังก็กลับไปที่อธิบายตอนแรกอีกว่ามันมีความผิดของคน2กลุ่มรอมั้ยฮะถูกไหมครับมันยังไม่ได้ตัดสินนะว่าใครถูกใครผิดนะครับคราวนี้สั้นมากๆนะสั้นมากๆมันบอกว่าอยากลงต่ออยู่ค่ะแล้วลงไปถึงไหนอันนี้ต้องดูวอลุ่มถ้าสมมติว่าวอลุ่มไม่มีวันจันทร์วอลุ่มไม่มีนะครับการลงอย่างนี้บอกว่าลงต่อเนื่องถึงวันจันทร์ก็ลงต่อนะการรีบาวด์ใดๆที่เกิดวันจันทร์ก็ยังลงต่อนะเข้าใจไหมครับคือยังปรับฐานต่อผมใช้คำว่าปรับฐานต่อนะปรับฐานเนี่ยก็คือออกข้างก็ได้ถ้าวอลุ่มหายไปก็คือออกข้างแต่ถ้ามีแรงขายออกมาก็เป็นอะไรนะฮะก็จะเป็นลงคราวนี้มาดูภาพตลาดมันควรจะเป็นยังไงผมพูดบ่อยๆนะครับว่าคนในตลาดเนี่ยก็มี2กลุ่มกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ใช้พื้นฐานคือ valuation ถูกไหมครับกลุ่มเนี่ยยังไงก็ขายฮะแถวๆเนี่ยยังไงก็ขายไม่ถึงว่าหุ้นแบบว่าเดี๋ยวเมื่อวานมีรายการถามมาเรื่องเมืองไทยลิสซิ่งอะไรสวัสดิ์เรื่องรถดอกเบี้ยได้ประโยชน์ผมบอกว่าเนี่ยขายนะครับขึ้นมาแบบนี้ต้องขายไม่ใช่ที่ซื้อนะครับแม็กกาฟเรียกติเมื่อวานผมบอกแบบนี้ก็คือขายนึกออกไหมฮะ
ันไม่ใช่ซื้อต่อไหมครับค่ะในความขัดแย้งของคนสองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็คือนักลงทุนนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นกองทุนเนี่ยก็เป็นกองทุนแบบทั่วไปนอกไหมฮะที่ไม่ใช่กองทุนของรัฐเนี่ยก็จะคิดแบบนะฮะกลุ่มที่สองนะฮะแต่ถ้าเป็นกองทุนของรัฐก็จะคิดแบบกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าใส่เงินเข้าไปในตลาดหุ้นใส่เข้าไปเถอะนะครับมันไม่เป็นไรนอกไหมฮะเดี๋ยวฝรั่งก็มาซื้อคืนเองนะครับเพราะฝรั่งก็มีความคิดสองกลุ่มเหมือนกันนอกไหมครับค่ะอันเนี้ยกองทุนก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะสถาบันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูแบบเดิมแบบกลางๆเราเป็นสายกลางนะฮะเราก็บอกว่าก็เล่นไปตามระบบเทคนิคอลใช่ไหมค่ะเอาละลงมาถ้าหลุด1,301ลงมาแล้วลงมาที่1,280แล้วไม่มีวอลุ่มก็ซื้อไปหุ้นที่ปรับฐานลงมาก็ซื้อไปนะฮะถ้าหลุดก็สต็อปลอสไปได้ไหมครับเล่นน้อยๆไปพอเพียงไปไม่ได้ไปทุ่มเทเยอะนะครับคือในตลาดมันบอกตอนนี้หุ้นปั่นกำลังมาไงใช่ใช่ใช่พอหุ้นปั่นมาเนี่ยมันก็เป็นไซเคิลสุดท้ายทุกครั้งอ่ะของตลาดหุ้นถูกไหมครับที่เซ็ตจะต้องย่อก็เงินมันจะถูกดึงจากตลาดคือหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยนะครับที่เอางี้ในตลาดมันมีหุ้นพื้นฐานดีราคาถูกเนี่ยมันไม่มีแต่ตลาดมีหุ้นพื้นฐานดีราคาแพงกับแพงมากก็ใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เป็นความคิดแบบทฤษฎีเดิมนะว่าเดี๋ยวดอกเบี้ยก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ยิวของตลาดตัวเนี้ยมันก็คือมันก็ยังดูมันถูกอยู่แต่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นมาหน่อยยิวตลาดก็จะเป็นแพงนึกออกมั้ยครับค่ะคือฝั่งแรกเขาพูดเนี่ยคือดอกเบี้ยมันขึ้นไม่ได้เลยดอกเบี้ยมันอยู่ที่ต่ำตลอดอ่ะต้องดอกเบี้ยต้องอยู่ที่ต่ำอมตะนิรันดร์กาลหรือติดลบก็ดีอ่ะนะฮะค่ะแบบเนี้ยตลาดหุ้นไม่ลงอันนี้มันเป็นความคิดของคน2คนนะครับเราเนี่ยจะไปเก่งขนาดจะไปลมลงไม่ได้ขนาดวอลเลย์เบลเฟยังทุบตลาดดาวโจนส์ไม่ลงเลยนึกออกไหมครับขายไม่เยอะมันยังไม่ลงเลยเห็นไหมมันจะวิ่งกลับขึ้นมาได้เลยนะฮะก็เราก็เล่นแบบพอเพียงแล้วก็ดูหุ้นเป็นรายตัวไปนะครับก็ลงมาถ้าไม่หลุด1,280ก็ซื้อก็ดูถ้าวอลลุ่มมันเหลือ50,000ล้านก็ซื้อไปนะฮะเดี๋ยวมันก็ไซด์เวย์กลับไปใหม่แล้วมันขึ้นสูง1,320ไปแต่ถ้ามันหลุดปุ๊บมันก็เป็นสัญญาณจบขั้นที่1นะครับดีที่สุดก็คืออย่าหลุด 1,300 ค่ะไม่หลุด 1,300 ก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวก็ยืนต่อข้ามไปเดี๋ยวเล่นกันใหม่นะฮะถ้าหลุด1,257ก็จะบอกเลยว่าที่ขึ้นมาจาก969เนี่ยนะจบการขึ้นนะค่ะปิดท้ายก็จะเป็นลงแล้วทองคำค่ะพี่พลคะเมื่อคืนทองคำปิดหลุด1,730ค่ะนะครับแล้วก็อันเป็นก๊อกหนึ่งนะฮะทองคำนี่จะกลับนะในระยะสั้นมากๆเนี่ยจะกลับพูดนะหุ้นเนี่ยระยะสั้นมากๆเนี่ยยังไงก็ลงนะฮะแต่ทองคำเนี่ยก็คือวันศุกร์เนี่ย1,727ฮะถ้าปิดไม่ต่ำกว่า1,727นะครับ 1,727.40 นะครับก็แสดงว่ามีโอกาสรีบาวด์ขึ้นต่อได้อีกยังไงคุณก็ต้องลุ้นคืนนี้นะครับอันที่1 1,730แพ้ไปละค่ะเมื่อคืนเพราะนั้นคุณสต็อปไปที่1,730นะครับคุณจะไปต่อไหมถ้าคุณไปต่อคุณลองกลับ1,727ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันบอกว่าระยะสั้นมันมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปข้างบนในวันเนี้ยในวันเนี้ยในคืนเนี้ยนะครับวันเนี้ยต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ามันผ่าน1,732ขึ้นไปนะครับคือถ้ามันไม่ยอมแพ้มันก็จะปิดสัปดาห์นี้ไม่ต่ำกว่า1,727แสดงว่ามันก็ยังไม่แพ้ต่อไหมครับแต่ถ้ามันปิดสัปดาห์นี้ไม่เกิน1,727คือตามวัน1,727บอกอันเนี้ยมันจะลงไปตั้งหลักที่1,669ใหม่นะโดยที่ก็ยังไม่ได้เป็นขาลงเข้าใจไหมครับค่ะก็ยังไม่เป็นขาลงก็เป็นขาไซด์เวย์ก็มันก็ยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบของ1,669กับ1,764ร้อยเหรียญซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของทองคำนะครับในระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอยู่จับใดถ้าไม่หลุด1,681อันนี้ต้องจำตัวเลขไว้นะครับ1681อันที่สองก็คือในระยะสั้นนะฮะระยะสั้นก็คือสัญญาณก็คือดาวเชอร์รี่หลุดมาที่1,732นะแล้วหลุดหัว1,730ไปเมื่อคืนก็เป็นสัญญาณบอกว่าถ้าจะขึ้นนะครับก็เป็นแค่การรีบาวไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับส่วนสัญญาณการเล่นต่อนะในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็คือกรอบก็อยู่ที่1764นะ
หรือ1754นะอยู่ประมาณนั้นแหละใกล้เคียงกัน10เหรียญเนี่ยคืนนี้อย่าปิดต่ำกว่า1727ถึงจะคอนเฟิร์มนะครับค่ะส่วนสั้นมากๆสั้นมากๆไม่ถึงว่าวันนี้นะไปถึงเอาทุ่ม2ทุ่มเนี่ยครับในขณะที่เราดูตอนนี้นะมันเกิดสัญญาณซื้อไปนะครับที่เมื่อคืนนะที่มันลงไปนะครับ1717แล้วรับมันอยู่ที่1714ไปดูใน Morning Beef ได้นะครับเขียนก่อนลงนะแล้วก็แล้วก็นะครับตอนนี้เทรนด์มันบอกว่าไซด์เวย์นะไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วลงอยู่นะฮะแต่ลงมาเนี่ยพร้อมที่จะรีบาวนะครับสัญญาณซื้อมันก็เกิดขึ้นแถวๆนี้นะครับเมื่อคืนถ้าสัญญาณซื้อเกิดขึ้นก็ตรง1727เนี่ยนะฮะ1726เนี่ยก็คือตรงเนี้ยนะฮะค่ะได้ค่ะนะครับซึ่งมีโอกาสขึ้นไปได้10เหรียญอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับพี่นิพนธ์ปิดท้ายทีเฟกสั้นๆนิดนึงค่ะย้ำกรอบนิดนึงนะฮะทีเฟกยังเป็นลงนะครับกรอบที่แนวรับที่เมื่อวานผมให้ไว้ก็คือว่าอย่างน้อยต้องลงมาที่867หลุดไปแล้วนะครับพอหลุดแล้วเนี่ยได้ถึง855นะถ้าหลุด 1,300 เนี่ยลงเห็นแน่นอนเลยนะครับไปถึงถ้าวันนี้มันหลุด 1,300 เนี่ยมันก็จะเห็น855นะกรอบของที่เฟดยังเป็นฝั่งถือช็อตมาจากเมื่อวานตอนเย็นยังถือช็อตอยู่นะค่ะได้ค่ะครบยังบอกนะว่ายังมีโอกาสที่จะลงนะค่ะเข้าใจค่ะได้ค่ะคืออย่าเพิ่งไปลองอ่ะอย่าเพิ่งลองเนาะอย่าเพิ่งลองอ่ะทองก็เหมือนกันนะคะอย่าช็อตนะคะยังไม่ได้ช็อตค่ะได้ช็อตอาจจะได้เปรียบอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินนะครับค่ะได้เพราะถ้าคืนนี้ปิดต่ำกว่า1727นะอันนั้นเนี่ยโอกาสลงไปกรอบล่าง 1,700 กว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีค่ะแต่ก็ยังไม่เป็นขาลงนะเป็นขาขึ้นค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นิพนธ์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าขออนุญาตตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะปิดท้ายที่ศาสตร์แห่งการลงทุนหุ้นทองนะคะย้ายไปเรียนเดือนหน้านะคะใครที่จองมาแล้วขออนุญาตเดี๋ยวแจ้งไลน์ไปนะคะย้ายไปเรียนเดือนหน้า27มิถุนายนนะคะเพราะว่ารอปลดล็อกในเฟส3นะคะก็เรียนทั้งหุ้นและทองเพื่อไม่ให้ท่านตกรถนะคะในช่วงครึ่งหลังนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะศาสตร์การลงทุนหุ้นทองจองเข้ามาทาง LINE แอดมิสเตอร์มาร์เก็ตรวมศาสตร์รุ่น2สำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วนะคะนี้จะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆจองมาได้ทาง ID LINE แอดมิสเตอร์มาร์เก็ตนะคะกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยนะคะเซ็นดิเน็กตอนนี้นะคะยังคงปรับตัวลดลงมาอยู่หลุดแล้วนะคะตัวของกรอบทีเฟกก็หลุดด้วยเช่นกันช่วงนี้พูดคุยอีกหนึ่งสายพี่รองธีรศักดิ์นะคะฝากท่านนักลงทุนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากถามหุ้นรายตัวกับพี่รองขออนุญาตตอบ5ท่านแรกเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะย้ำนะคะแค่5หุ้นตัวแรกที่พิมพ์เข้ามาก่อนนะคะถ้าถามเข้ามามีทุนด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะก็พิมพ์เข้ามากันได้เลยนะคะถ้ามีทุนของหุ้นด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเทคนิคอลเพียวค่ะ